สวัสดีค่ะปุเป้นะคะวันนี้ปุเป้ก็จะมารีวิวคอลเลกชันตัวใหม่จาก Ustar กันอีกแล้วนะซึ่งคอลเลกชันใหม่ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Blooming Flower นะคะเป็นคอลเลกชันสุดพิเศษมาในแพ็กเกจลายดอกไม้นะคะลิขสิทธิ์แท้จากดิสนีย์เลยที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหมู่มวลดอกไม้ขาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคอลเลกชันใหม่นี้มีอะไรเด็ดๆกันบ้างแล้วมันต่างจากตัวเดิมยังไงกันนะมาเริ่มดูกันที่ตัวแรกนะคะตัวนี้จะมีชื่อว่า Ustar Blooming Flower Foundation 2 Powder นะคะมี SPF 30 PA 2 บวกตัวนี้จะเป็นรองพื้นเนื้อครีมที่เซตตัวเป็นแป้งเมื่อทาเสร็จนะคะไม่ต้องทาแป้งซ้ำมีเฉดสีเดียวก็คือ Natural Beige นะคะสำหรับตัวปูเป้นะคะลองมาแล้วเนื้อครีมจะค่อนข้างทาง่ายบางเบาไม่หนักหน้าแต่ว่าค่อนข้างแห้งไวเล็กน้อยนะคะบีบแล้วต้องรีบเกลี่ยทันทีไม่งั้นอาจจะเป็นคราบได้นะเนื้อครีมมีเกลี่ยง่ายทาแล้วค่อนข้างที่จะช่วยปรับสีผิวให้ดูสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นอำพรางพวกรอยแดงรอยดำจากสิวได้ดีนะคะแล้วก็ช่วยเบลอหลุมฝนได้ในระดับปานกลางนะไม่ตกร่องไม่เป็นคราบถ้าอยากได้การปกปิดเพิ่มเนี่ยต้องค่อยๆบิวเพิ่มเลเยอร์นะคะจะสามารถปกปิดได้ดีเลยทีเดียวนะสีไม่ดรอประหว่างวันนะคะสำหรับตัวนี้ผิวมันใช้ได้ผิวแห้งใช้ได้นะคะผิวมันมากๆอาจจะต้องมีการเซตทับด้วยแป้งนิดนึงนะคะเพื่อให้หน้าของเราไม่เยิ้มระหว่างวันเนาะสำหรับตัวนี้จะอยู่ที่ราคา199บาทจากปกติ390บาทนะคะคุณไปต้องขอให้ไปเลย8เต็ม10คะแนนค่ะมาดูกันที่ตัวถัดมานะคะตัวนี้ชื่อว่า Ustar Blooming Flower Highlight and Contour Palette นะคะเป็น 3-in-1 มาในตลับเรียวบางกระทะรัดมือแล้วก็มาพร้อมกับแปรงขนาดเล็บนะคะด้านในจะมีทั้งไฮไลท์นะคะที่ไว้เพิ่มความสว่างเฉพาะจุดคอนซีลเลอร์ช่วยปกปิดรอยแดงรอยดำจากสิวต่างๆเชดดิ้งนะคะช่วยเพิ่มมิติแล้วก็ความเด่นชัดของโครงหน้าซึ่งจะสังเกตได้ว่าแปรงของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเล็กนะแต่ว่าจิกสีได้ดีนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวปุ๊บเป้จะเอาทั้ง3เฉดสีนะคะมาสร้างมิติให้กับใบหน้านะเริ่มแรกจะลงด้วยตัวไฮไลท์ก่อนเลยโดยใช้แปรงของเขาเนี่ยแหละแล้วก็เน้นบริเวณที่กลางหน้าเป็นหลักนะคะตามด้วยคอนซีลเลอร์นะคะปกปิดพวกรอยแดงรอยดำรอยสิวต่างๆนะคะเสร็จแล้วก็เบลนด์ให้เรียบร้อยนะพอทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะรู้สึกได้เลยว่าใบหน้าของเรามีความกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นเลยต่อมานะคะปูเป้จะจิกสีที่เข้มที่สุดขึ้นมานะคะเอามาทำเป็นคอนทัวร์ปูเป้จะไลท์ที่กรอบหน้าแบบนี้เลยแล้วก็ที่สันจมูกนะคะเสร็จแล้วก็เบลนด์ให้เป็นธรรมชาตินะคะแต่ว่าต้องเบลนด์ค่อยๆนะคะถ้าเกิดเบลนด์ไม่ดีเนี่ยอาจจะกลายเป็นเปื้อนๆนะเพราะว่าสีของเขาเนี่ยค่อนข้างเข้มนะสำหรับตัวนี้เนี่ยปกปิดรอยแดงรอยดำได้อยู่หมัดเลยทีเดียวนะคะไม่ตกร่องไม่เป็นคราบส่วนแปรของเขาเนี่ยก็ติดสีได้ดีนะคะยิ่งเอาไว้เก็บรายละเอียดส่วนต่างๆเนี่ยคือถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะราคาตัวนี้นะคะจะอยู่ที่199บาทนะคะจะปกติ390บาทปูเป้ขอให้คะแนนไปเลย 8.5 เต็ม10คะแนนค่ะมาดูกันในส่วนของที่เขียนคิ้วกันมากดีกว่านะคะสำหรับตัวนี้จะมีชื่อว่า Ustar Blooming Flower 3D Brow and Eyebrow Mascara นะคะรอบนี้จะมาในลักษณะดินสอเขียนคิ้ว Twin One ใน1แท่งนะคะจะมีทั้งดินสอเขียนคิ้วแล้วก็มาสคาร่าแต่งคิ้วในตัวเลยมี2เฉดสีด้วยกันก็คือ01น้ำตาลธรรมชาติกับ02น้ำตาลเข้มนะคะหัวดินสอของเขานะคะจะเป็นลักษณะหัวปลายตัดนะคะควบคุมการทาได้ง่ายหลังลองแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเนื้อของเขานุ่มเขียนง่ายแล้วก็สีคมชัดติดทนมากๆจะสังเกตได้เลยนะคะว่าปูเป้เขียนแล้วเนี่ยมันดูมีความเป็นธรรมชาติมากนะคะส่วนด้านมัสคาร่าแต่งคิ้วของเขานะคะหัวค่อนข้างเรียวเล็กเข้าถึงทุกซอกทุกมุมแล้วก็เข้ากับทรงคิ้วได้ดีนะปัดง่ายถึงขนคิ้วเส้นต่อเส้นกันน้ำเป็นเหงื่อติดทนแล้วก็สีค่อนข้างธรรมชาติมากๆราคาตัวนี้จะอยู่ที่259บาทนะคะจะปกติ450บาทปูเป้ขอให้ไปเลย 8.5 เต็ม10คะแนนค่ะคือชอบมากคือแบบเขียนแล้วแบบว่ามันดูเป็นธรรมชาติมากๆจริงๆนะหลังจากนั้นนะคะปูเป้ก็จะใช้เป็นตัวคอนโทรลพาเลตเมื่อกี้เลยนะคะเอามาผสมสีกันแบบนี้แล้วก็เก็บที่ใต้ท้องคิ้วนะคะเพื่อให้คิ้วเรามีความเป๊ะแล้วก็ได้รูปมากยิ่งขึ้นปูเป้จะใช้คู่กับแปรงของเขานะคะจะเห็นว่าแปรงของเขาเนี่ยเข้ารูปกับคิ้วปูเป้มากๆพอเก็บแล้วก็จะทำให้เส้นคมมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนขั้นตอนการแต่งตาในวันนี้นะคะปูเป้ก็จะใช้เป็น Ustar Blooming Flower Velvet Matte Liquid Lip นะคะเป็นลิปจิ้มจุ่มเนื้อแมตต์เป็นสีเบอร์4นะคะกับเบอร์5นะเอามาแต่งตาในวันนี้ซึ่งสีที่ได้นะคะก็จะค่อนข้างชมพูส้มๆพีชๆแดงๆนะคะบอกไม่ถูกเลยทีเดียวนะแต่ว่าให้เข้ากับวันวาเลนไทน์นิดนึงละกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็แบบเทศกาลของเขาก็มาพอดีเนาะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะใครอยากแต่งตามก็แต่งได้นะใครไม่อยากแต่งตามก็กดข้ามไปก็ได้นะคะไม่ได้ว่ากัน
เพราะว่าปูเป้ก็เอามาสาธิตให้ดูกันเฉยๆนะคะว่าลิปของเขาเนี่ยสามารถเอามาครีเอทแอปพลายได้นะซึ่งแต่งออกมาแล้วเนี่ยบอกเลยว่าดูดีเลยทีเดียวนะคะมาดูที่ตัวถัดมานะคะสำหรับไลเนอร์ตัวใหม่นี้เขาจะมาด้วยกันทั้งหมด2แบบก็คือแบบปากกาแล้วก็แบบจิ้มจุ่มตัวแรกจะเป็น Ustar Blooming Flower Black Liner Pen นะคะเป็นอายไลเนอร์แบบปากกาหัวเมจิกปลายเรียวแหลมเพียงแค่ 0.01 มิลครีเอทได้ทั้งเส้นหนาบางเขียนง่ายจะถนัดมือสีคมชัดติดทนแล้วก็เป็นสูตรกันน้ำกันเหงื่อราคาจะอยู่ที่199บาทสำหรับตัวต่อมานะคะจะชื่อว่าUstar Blooming Flower Super Black Liquid Eyeliner นะคะเป็นอายไลเนอร์แบบจุ่มแปรงหัวผู้การเรียวเล็กนะคะสีค่อนข้างดำสนิทเป็นลักษณะเนื้อฟิล์มไม่กันน้ำราคาจะอยู่ที่179บาทนะคะสองตัวนี้จะคล้ายๆกันเลยนะแต่ว่าลักษณะการใช้เนี่ยจะต่างกันแค่นั้นเองนะคะปุ๊บเป้จะเลือกใช้เป็นแบบหัวจิ้มจุ่มนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเขียนง่ายสีไม่เลอะเปื้อนนะคะแล้วก็ให้เส้นที่คมชัดปุ๊บเป้ขอให้ไปเลย 9.5 เต็ม10คะแนนค่ะมาในส่วนของลิปกันบ้างดีกว่านะคะจะมี2แบบด้วยกันก็คือตัวแรกจะเป็น Ustar Blooming Flower Creamy Matte Lipstick นะคะจะเป็นลิปสติกเนื้อแบบแท่งเป็นเนื้อแมตต์ครีมมี่นะคะปลอกลิปเนี่ยจะเป็นหัวมินนี่ด้านในก็จะมีปั๊มลายมินนี่เช่นกันนะคะมี6เฉดสีเลยส่วนตัวปูเป้ลองมาแล้วนะคะรุ่นนี้จะมีความครีมมี่มากกว่ารุ่นก่อนนะเนื้อนุ่มทาง่ายไม่แห้งตกร่องนะคะกรอบปากค้ำมิดไม่แห้งตึงปากเบาสบายปากผิวเน้นแน่นมากนะคะส่วนความติดทนเนี่ยระดับปานกลางพอๆกันเลยทาแล้วแบบเป็นออมเบรก็ได้เต็มปากก็สวยดีนะคะถูกและดีแล้วก็คุ้มค่ากับการลงทุนมากๆจะเห็นว่าปูเป้ปาดไปแล้วเนี่ยพิกเมนต์แน่นมากๆจริงๆไม่ได้โม้นะพอมันแห้งเซตตัวแล้วนะคะมันก็จะกลายเป็นเนื้อแมตแบบนี้เลยสวยงามอลังการมากวู้ตัวนี้ปูเป้ขอให้ไปเลย 8.5 เต็ม10คะแนนค่ะเดี๋ยวปูเป้จะมาลองสวอทที่ปากให้ดูนะว่าแบบมันเป็นยังไงเนาะHey pretty strangerI think you look cute. Can I get your number? I wanna know you. Tell me your secrets. Tell me your fears. Nobody will notice. Let's get out of here. Hey girl, don't catch me looking. Oh boy, I caught you staring. What do you think of me? Do you think of me?You got that new style. You wear that perfect smile. I'll take you on a date. Are you free Saturday? And I think I like you. I like you. I like you. And I hope you. สำหรับตัวสุดท้ายนี้นะคะจะมีชื่อว่า Ustar Blooming Flower Velvet Matte Liquid Lip นะคะเป็นลิปจิ้มจุ่มเนื้อแมตต์มีทั้งหมด8เฉดสีซึ่งด้านบนของเขาเนี่ยก็จะมีเป็นหัวมินนี่เล็กๆอยู่ด้านบนด้วยนะคือน่ารักมากส่วนแอปพลิเคเตอร์ด้านในของเขานะคะจะเป็นลักษณะปลายตัดเข้ากับรูปปากได้ดีทาแล้วสีสม่ำเสมอนะคะซึ่งปูเป้จะมาลองซอที่แขนที่ดูก่อนนะคะจะเห็นว่าสีของเขาเนี่ยเม็ดสีแน่นมากนะคะแล้วก็หัวซิลิโคนของเขาเนี่ยทาง่ายทาลื่นมากส่วนสีของเขานะคะจะมีความอมส้มอมชมพูแดงๆอะไรอย่างนี้หน่อยนะเพื่อให้เข้ากับสีผิวคนไทยนะคะปูเป้รู้สึกว่าชอบทุกสีเลยนะพอเวลาแห้งแล้วเนี่ยตัวนี้ก็จะแบบไม่ได้แห้งกรังมากเกินนะคะจะเป็นเนื้อแมตต์ที่แบบว่ายังเบาสบายปากอยู่นะปูเป้ชอบมากตรงนี้นะขอให้คะแนนไปเลยนะคะ 8.5 เต็ม10คะแนนค่ะI think you look cute. Can I get your number? I wanna know you. Tell me your secrets. Tell me your fears. Nobody will notice. Let's get out of here. Hey girl, don't catch me looking. Oh boy, I caught you staring. What do you think of me? Do you think of me?You got that new style. You wear that perfect smile. I'll take you on a date. Are you free Saturday? And I think I like you. I like you. I like you. And I hope you do too. You do too. I like you.
a pretty stranger. I think you look cute. I don't think I've ever met someone like you. People come and go, but I'm here to stay. Just call my name, we'll be okay. Hey girl, don't catch me looking. Oh boy, I caught you staring. What do you think of me? Do you think of me? You got that new style, you wear that perfect smile. I'll take you on a date. Are you free Saturday? AndStar Cosmetic นะคะเป็นคอลเลคชัน Blooming Flower นะคะหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยคือแบบเป็นลายดอกแบบเยอะมากอันนี้ปุ๊บเป้เพิ่งรีวิวเสร็จไปนะคะจะเป็นลิปสติกของเขาแบบแท่งเนาะก็จะเห็นว่าแบบมีดอกไม้แบบว่าละลานตามากเดี๋ยวจะให้ดูตัวแพ็คเกจเขานี่ตัวแพ็คเกจเขาก็จะมีลายดอกไม้มาใหม่สำหรับตัวคอลเลคชันนี้ปุ๊บเป้มองว่าค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับเจ้าตัวมินิมัลก่อนหน้านี้นะแต่แค่แบบออกมาแบบลายใหม่เฉยๆอะไรอย่างนี้นะสำหรับตัวเนื้อลิปของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเบาสบายฝ่านะทุกคนไม่แห้งกรังไม่ตกร่องแล้วก็ค่อนข้างที่จะเรียบเนียนไปกับริมฝีปากได้ดีนะคะเบาสบายปากมากๆเลยเวลาเม้มปากเนี่ยยังมีความแบบเหนียวๆนิดนึงนะก็คือมันยังมีความหนึบๆนะคะไม่ได้ตึงปากนะคะคือยังแบบพูดได้อยู่นะก็โอเคนะแต่ที่เหลือเนี่ยแพ็กเกจของเขาหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคเตอร์ของเขาเนี่ยค่ะค่อนข้างทำออกมาได้ดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะทาง่ายอยู่พอสมควรนะลักษณะหัวลิปแบบนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเข้ากับรูปปากได้ดีพอสมควรเลยนะทาออกมาแล้วแบบว่าขอบปากชัดมากเก็บขอบปากได้ดีสีสม่ำเสมอได้พอสมควรเลยถูกและดีอะไรอย่างงี้ปุ๊บเป้ก็แนะนำเป็นตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เหมือนกันนะก็สำหรับตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆคนไหนอยากได้นะคะปุ๊บเป้ก็มีแจกนะ10รางวัลสำหรับคนที่อยากได้นะคะแล้วก็จะมาสุ่มผู้โชคดีกันนะว่าแบบใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับเครื่องสำอาง Ustar Cosmetic นะคะจะได้แบบเป็นคนละชิ้นเลยไปรุ้นกันว่าจะได้ชิ้นไหนกันบ้าง นะคะสำหรับกติกานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยเนาะบอกเหตุผลมาว่าเพราะอะไรทำไมถึงอยากได้แล้วก็สามารถติดตามประกาศผลได้ที่เพจ Pupe MB7 Makeup ได้นะคะสำหรับวันนี้ Pupe ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสีแซ่บมากชอบมากกับทุกคน